ี้ยก็รู้หมดแล้วว่ามึงทำอะไรพวกกูไว้อ่ะแล้วมึงรู้หรือยังใครที่ทำชีวิตมึงชิบหายใครที่เป็นคนปล่อยคลิปมึงมองหน้ามันไว้อีเนที่มึงรักนักรักหนามันเป็นคนปล่อยคลิปถ้ามึงแค้นกูขนาดนี้มึงไม่ฆ่ากูแต่แรกอ่ะมึงไม่มีสิทธิ์พูดเหี้ยอะไรทั้งนั้นแหละมึงรู้ไหมว่ากูต้องเจออะไรบ้างถ้าไม่มีแน่มันนั่งอยู่ตรงเนี้ยมึงจะมาคุกเข่าต่อหน้ากูไหมมึงทำชีวิตกูได้ยังไงวะฮะมึงเคยสำนึกผิดกับกูบ้างไหมวันนี้กูโคตรมีความสุขเลยที่เห็นพวกมึงชิบหายเพราะตัวของพวกมึงเองกูยอมรับผิดแล้วพ่อนะปล่อยพวกกูไปเถอะมันทำให้ตอนนี้ยังไม่ตายเลยเนี่ยทั้งสองคนเคยขโมยทุกอย่างของชีวิตกูไปแต่กูไม่เหี้ยเหมือนพวกมึงหรอกกูจะให้มึงเลือกทางเลือกของชีวิตมึงเองเราว่าแกพักตรงนี้ก่อนเถอะเราจะเอาอย่างไรกันต่อดีอ่ะก็คงต้องหาทางออกจากที่นี่แหละถ้าพวกโซน่าลิลี่มันคนทำจริงๆอ่ะพวกมันต้องมีเรือซ่อมมาจากพี่แน่ๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเรือมันซ่อนอยู่ที่ไหนไอ้เพลโตมันเคยบอกไว้ว่าอีกด้านหนึ่งของเกาะเป็นที่ที่พวกเรายังไม่เคยไปกันเลยที่นั่นอาจจะมีเรืออยู่ก็ได้นะเจลเอาไปต่อไม่ไหวอ่ะแกต้องไหวดิปวดท้องอีกหน่อยนะตลกดีอ่ะตอนที่เราเรียนอยู่
แล้วแกแม่งแทบจะไม่ได้คุยกันเลยดูตอนนี้ดิต้องมาช่วยกันเอาชีวิตรอดไปอีกเกาะแล้วบ้านเนี่ยแกยังมาพูดเล่นได้ปะตอนนี้แกพักก่อนเถอะอย่าลืมสิว่าผัวมึงตายเพราะใครมองหน้ากูทำไมมึงมองหน้ามันนู่นยืนยันกันอีกนานไหมโทษตัวเองนะเรื่องทั้งหมดอะเกิดขึ้นเพราะพี่
ทำแล้วพี่ไปเราไปก่อนนะมึงโอเคปะเนี่ยทำไมแม็กมองเรางั้นวะพวกแกเราไปก่อนนะอืมบ๊ายบายบายแม็กเสร็จแล้วสอบเป็นไงมั่งมึงได้คุยกับไลลาบ้างป่ะใครจะไปกล้าคุยวะแม่งเกือบฆ่าพวกเราเลยเว้ยแม็กเย็นนี้เรากินอะไรดีขอโทษนะเราไม่ว่างแล้ววะอ้าวเรานัดกันแล้วนี่เรารู้พอดีเราติดธุระที่บ้านนิดหน่อยอ่ะขอโทษนะไงลิลลี่แป๊บเดียวก็จบม.สี่แล้วนี่ไลลาเป็นยังไงบ้างอะสบายดีค่ะถ้าไปบอกใครเรื่องนั้นคงรู้นะว่าพี่ทำอะไรเฮ้ยมึงแกล้งลิลลี่เหร
ปล่ากูแค่แอบบอกลิลี่ว่ามึงไปคุยกับสาวอื่นเฮียบิวไม่จริงนะมึงนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวกูมาลิลลี่เป็นไรป่ะคะนี่ไอ้บิวแกล้งลิลลี่ป่ะเนี่ยช่วงนี้ลิลลี่ดูเงียบๆซึมๆอ่ะเป็นไรหรือเปล่าครับไม่ได้เป็นอะไรปกติก็เป็นแบบนี้ถ้ามีอะไรอ่ะบอกพี่ได้นะเจอไปพร้อมปากคลิปไลลาใช่ป่ะจะบ้าเหรอเคนเขาไม่ได้ทำนะแต่เราเห็นคนอื่นเขาพูดกันอ่ะก็เจอเป็นคนทำถึงเขาจะไม่โอเคกับไลลาแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนทำนะเว้ยเขาไม่ได้ทำจริงๆนะเคนเขาไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับไอ้คลิปบ้านั่นเลยอ่ะแต่เจลเคยเคยตัดต่อรูปไลลาใช่ป่ะเออตอนนั้นเขาเป็นคนทำเขายอมรับแต่ไอ้คลิปหลุดเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆนะได้ครั้งนี้เราจะเชื่อเจลแต่เจลอย่าทำให้เราผิดหวังอีกแล้วกันนี่เธอมองเขาแย่ขนาดนั้นเลยเหรอตั้งแต่เรารู้เรื่องว่าเจลทำอะไรกับไลลาบ้างเราก็มองเจลไม่เหมือนเดิมไปแล้วเคนคลิปไลลาแม่งเด็ดสัสเออแต่คลิปแม่งสั้นไปหน่อยว่ะกูอยากให้ยาวกว่าเนี้ยเธอเป็นไรอ่ะเรื่องไลลาเรื่องไลลาทำไมเหรอเราสงสารไลลาเรารู้สึกว่าเขาไม่ควรมาโดนอะไรแบบนี้เลยอ่ะคือไลลามันมีคนหมั่นไส้เยอะอยู่แล้วอ่ะจะโดนแฉก็ไม่แปลกว่าเธอแต่ทำขนาดนี้มันก็เกินไปปะเธอเป็นผู้หญิงด้วยกันน่ะไม่รู้สึกสงสารเขาบ้างเลยเหรอคือเราแค่พูดให้ฟังอ่ะไม่ใช่ว่าเราไม่สงสารโฟนคือเรารู้ไว้ว่าเธอไม่ค่อยชอบไลลาแต่เธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปนั้นใช่ปะนี่เธอสงสัยเราเหรอเราแค่ถามเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจเธอไม่เคยเชื่ออะไรเราอยู่ละน้องเจลอ่ะเดี๋ยวห้องเดินมามั้งทะเลาะอะไรกันอีกอ่ะลองไปถามเพื่อนเธอดูดิพวกมึงมึงตื่นเต้นที่อะไรเนี่ยเป
ิดเทอมไปเที่ยวทะเลกันที่ไหนวะคือกูเจอพี่แดนมาเว้ยเขาบอกว่าเขาไปเจอเกาะล้างเกาะหนึ่งมาที่นั่นไม่มีใครเลยนะกูว่าพวกเราไปตั้งแคมป์กันเล่นๆก็น่าสนุกดีนะที่สำคัญอ่ะพี่แดนออกให้หมดเลยนะไปปะพี่แดนเหรออืมทำไมวะเปล่าไม่มีอะไรเออไปเถอะพวกมึงตอนปิดเทอมม.4แล้วก็ติดโควิดกันอ่ะไม่ได้ไปไหนเลยไม่เถอะไม่ไม่ไปเที่ยวทะเลกันไปทุกคนไปขึ้นเรือกันดีกว่าเรือพร้อมแล้วพี่เข้าใจนะว่าหลายๆคนน่ะมีปัญหากันอยู่งั้นพี่ขอพูดอะไรหน่อยแล้วกันนะพี่ไม่อยากให้ทุกคนทะเลาะกันแบบนี้เลยอ่ะแล้วเดี๋ยวพวกเราทุกคนเนี่ยเปิดเทอมก็ต้องเรียนด้วยกันแล้วเนี่ยพี่พามาเที่ยวอ่ะจะได้ผ่อนคลายกันหน่อยใครมีอะไรคาใจกันก็คุยกันก็ปรับกันนะเนาะอ้าวทุกคนไปถือว่ามาเที่ยวไปไม่โอเคเลยวะที่แม่งมาด้วยอ่ะทำไมได้อ่ะเพราะพี่แดนให้แม่งมาครั้งที่แล้วแม่งก็จะฆ่าพวกเราครั้งนี้แม่งคิดจะทำอะไรอีกวะเดี๋ยวกูไปคุยเลยล่ะมึงมาที่นี่ทำไมThank you.
ราขอโทษที่เราเคยสงสัยในตัวพวกแกอ่ะเราขอโทษที่เคยทำเรื่องไม่ดีใส่ถ้าเราทำให้พวกแกไม่พอใจอ่ะเราขอโทษพี่บิวหนูขอโทษที่หนูโพสเรื่องของพี่หนูไม่ทันได้คิดว่าพี่จะรู้สึกแย่ไม่ต่างจากหนูแม็กเราขอโทษเราจะไม่ได้สนิทกันน่ะแต่เราไม่รู้ว่าเราทำเรื่องยิ่งแย่ใส่พวกแกหรือเปล่าถ้าเราเผลอทำไปอ่ะเราขอโทษด้วยนะบิลลี่ขอโทษนะพี่ขอโทษไอ้เจนอะไรของมึงวะนี่มึงไม่คืนดีกับเจวอีกหรอวะยังเหรอเนี่ยมึงรู้จักมันทำปอนคลิปนั่นหรือเปล่าไม่หรอกแต่กูแค่คิดว่าเจออาจจะมีสิทธิ์ทำแค่นี้กูก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วมึงต้องเชื่อใจแฟนมึงดิวะเรื่องที่แล้วว่าให้มันแล้วมันไปมันดูอย่างไรล่ะเขาโดนขนาดนั้นอะยังขอโทษทุกคนทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ผิดด้วยซ้ำอ่ะพวกมึงขอโทษเจลเถอะใช่กูไปขอโทษเจลมันเถอะไปดิ
ไลลาเป็นยังไงบ้างอ่ะก็โอเคค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องมาเราแทบไม่ได้คุยกันเลยอ่ะพี่ขอโทษนะพี่บิวไม่ผิดหรอกค่ะคนที่ผิดคือคนที่ถ่ายคลิปต่างหากแต่ถ้าพี่บิวรู้สึกผิดจริงสัญญากับหนูได้ไหมคะว่าจะหาตัวคนปล่อยคลิปให้ได้ส่วนเรื่องโซน่ากับลิลลี่พี่ไม่ต้องขอโทษพวกมันหรอกค่ะพวกมันสมควรโดนแล้วไลลาไปนอนกับพวกกูก็ได้นะไม่เป็นไรงั้นมึงย้ายเต็มไปนอนข้างพวกกูก็ได้ทุกคนมาถ่ายรูปรวมกันดีกว่าแสงกำลังดีเลยเอายังเอายังมาเร็วมาเร็วมาเร็วบิวเร็วถ่ายรูปกันแล้วเนี่ยเวลาชิดลิลี่นิดนึงหนึ่งสองสามไปแล้วสวยใช่ดิสวยดูปะลิลลี่พี่มีเรื่องจะคุยด้วยคิดอะไรอยู่ถ้าพี่โดนแบบหนูพี่จะคิดอะไรอยู่เรื่องพี่บิวอะเดี๋ยวพี่ช่วยคุยกับพ่อกับแม่ให้นะเลิกโกหกสักทีเถอะ
โกหกอะไรหนูรู้หมดแล้วว่าพี่พกเหี้ยอะไรมาบ้างอ่ะพี่เอามีดมาทำไมยินลิลลี่ยิ้มอะไรมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรผ่อนทำไมอ่ะอยากทำก็ทำดิมึงกูถึงต้องโดนแบบเนี้ยของกูของกูเหรอของกูอะไรล่ะงอของมึงเหมือนกันนั่นแหละชีวิตกูถึงพังแบบนี้ไงพังพวกเราสองคนแม่งไม่ควรเกิดเป็นพี่น้องกันเลยไอ้เพโต้คงไม่ต้องมาสวยเรื่องที่มึงทำกับนายนาคือคิดว่าเราโอเคเหรอที่ไม่ทำมันตายอ่ะเราก็เสียใจไปตาแต่ทุกคนแล้วแหละคนเดียววะมันเป็นไรปะเนี่ยเอาตั้งแต่มึงกลับมาจากทะเลอ่ะมึงก็หายไปเลยนะไม่เป็นไรจริงเหรอวะกูต้องหามึงว่าทำไมมึงไม่เห็นเป็นอะไรเลยวะจะบอกนะว่ามึงอ่ะคิดว่าพวกเรามีส่วนทำให้มันฆ่าตัวตาย
แม็กแม็กกลับมาคุยกันก่อนแม็กเรายังคุยกันไม่จบเลยนะคุยอะไรล่ะอะไรก็ได้อ่ะไม่ใช่เดี๋ยวนี้ออกมาแบบเนี้ยเนทเป็นคนปล่อยคลิปนั่นใช่ไหมนี่ไม่ยังคิดว่าเราเป็นคนทำอยู่อีกเหรอแม็กไม่ต้องตามเรามาไม่งั้นเราจะบอกเรื่องเราไม่จะเอาอะไรกันต่อดีกว่าแชร์พี่บิวก็ล่ะมาเจอกับโฟนอ่ะช่างแม่งดิถ้าจะให้แม่งจบก็ให้มันจบไปเลยอย่าลืมนะเว้ยว่าพี่บิวแม่งรู้เรื่องของเราสองคนนะแค่นี้ห้องเราไม่มาทะเลาะกันจะแย่พอแล้วต้องมาทะเลาะกับเจลโฟนอีกไม่คงมองหน้าไม่ติดห้องพอแล้วกูยอมแลกให้ทุกคนแม่งรู้ไปเลยว่าพี่บิวแม่งเหี้ยยังไงแล้วไม่มีหลักฐานหรอมึงแม่งดูใจร้อนขนาดนี้วะไม่สมกับเป็นมึงเลยแล้วมึงจะให้กูทำยังไงวะส่วนเรื่องของเราคุ้มลืมไหมครับกูไม่อยากให้ทุกอย่างแม่งพังไปมากกว่านี้แล้วขึ้นข้าเราไปอ่ะแต่ต้นกูไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกเรารักแค่นั้น
ทนยังไม่รู้ใช่ไหมว่าลิลลี่มันยังไม่ตายอ่ะเรื่องทั้งหมดอ่ะมันคือแผนการของลิลลี่พ่อกับแม่ก็เริ่มทำใจได้นิดหน่อยแต่ก็ยังคิดถึงพี่ไลลาอยู่ดีก็เริ่มปกติแหละแล้วเราจะเอาไงกับคนอื่นดีอ่ะก็ปล่อยพวกมันไปก่อนปล่อยให้พวกมันมีความสุขปล่อยให้พวกมันลืมแล้วเราค่อยหาทางหลอกพวกมันกลับไปที่เกาะอีกครั้งไปตามเก็บพวกที่เหลือแต่เราก็ฆ่าคนที่เราอยากฆ่าหมดแล้วนะลิลลี่เรากลับไปทำตามแผนเดิมกันเถอะเหลือแค่นิดเดียวเองพวกเราระวังตัวกันด้วยนะเฮ้ย